ัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของความสำเร็จของประเทศจีนนั้นน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจานมองประเทศจีนในอนาคตเนี่ยว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าประเทศจีนวันนี้ถือว่าเป็นโรงงานของโลกไปแล้วประเทศจีนกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าไปแล้วนะในอนาคตเนี่ยจีนเขากำลังมีแนวทางนะมีเป้าหมายแล้วก็มีนโยบายแล้วจะไปยังไงมายังไงครับอาจารย์ผมว่าจีนจะมุ่งสู่การใช้ตัวแปรของเงินทุนตัวแปรของดีมานด์คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสรุปเป็นสักคำหนึ่งก็คือคำว่าอุปทานจากจีนหรือว่าไชน่าซัพพลายเป็นตัวแปรหลักเลยก็เลยทำให้จีนเป็นโรงงานของโลกไงฮะก็คือจีนผลิตต่างๆด้วยสินค้าที่มากมายนะฮะเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยจีนผลิตอันดับต้นๆของโลกอ่ะอันดับหนึ่งอันดับสองแถวนี้นะฮะจนทำให้จีนส่งออกได้ถึงปีละ 2.3-2.4 ล้านล้านเหรียญอันดับหนึ่งโลกนะติดต่อกันมาแล้วหลายปีนะนะครับแต่ว่าต่อไปนี้จีนจะไม่ใช้คำว่าไชน่าซัพพลายเป็นตัวแปรหลักอีกแล้ว1ใช้คำว่าไชน่าดีมานด์เปลี่ยนจากไชน่าซัพพลายมาเป็นไชน่าดีมานด์คืออะไรครับใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยการที่ทำงานได้ก็คือจะต้องทำให้คนจีนมีอำนาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะแต่ก่อนหน้านี้คนจีนก็จะไปทำงานในโรงงานใช่ไหมฮะแล้วก็มีรายได้มาแล้วเอามาบริโภคเขาก็จะต้องหามุกใหม่ๆในการพัฒนามุกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับการมุ่งสู่เศรษฐกิจที่อิงกับภาคบริการที่เราเรียกว่าเซอร์วิสเบสอีโคโนมีเพราะจีนยังเพิ่งจะเริ่มต้นพัฒนาเองเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี่ยจีนเปิดร้านขายของจากวอสลินนี่นะฮะในเซี่ยงไฮ้เนี่ยใช่ปรากฏว่าคนไปเข้าคิวซื้อกันเนี่ยมืดฟ้ามืดดินขอบกันออกมาเหมือนกับแจกฟรีเลยนะฮะของแท้นะครับไม่ใช่ของเลียนแบบนะฮะก็เกี่ยวของที่วันนี้เขามาตั้งเองเลยก็จะเห็นเลยว่าภาคบริการเนี่ยนะหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิบเรื่องที่จีนจะขับเคลื่อนได้นะครับเช่นตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เรื่องของอะไรการกีฬาจีนบอกว่าการกีฬาเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับประเทศตะวันตกเนี่ยเหลือขนาดนับจีนบอกเอ๊ะแล้วมันเรื่องอะไรคนพันกว่าล้านคนทำไมมันต้องไปคุดผู้ดูอ่ะไม่เป็นผู้เล่นในคนดูมั่งจีนประกาศตั้งโรงเรียนสอนฟุตบอล 6,000 โรงเรียนโอ้โหเพื่อให้เด็กจีนเนี่ยมีความสามารถทางด้านการเล่นเกมเนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับเขารู้ว่าตลาดจีนมันใหญ่ไงฮะนะนอกจากนี้ยังเรื่องอะไรครับเรื่องของอาหารการกินนะเรื่องเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยมันไม่ใช่กินในบ้านอย่างเดียวกินนอกบ้านฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยนะฮะพัฒนาได้เยอะเลยนะฉะนั้นเท่ากับว่าการที่ประเทศจีนเอา GDP มาตั้งครับแล้วก็สร้างให้เกิดความต้องการภายในประเทศนั่นก็คือทางออกทางออกครับท่านผู้ชมครับคงจะมีเรื่องมากกว่านั้นอีกเยอะที่จีนในอนาคตนั้นกำลังวางแผนอย่างไรเพราะว่ากองทัพจีนกำลังนั่งเครื่องบินออกไปต่างประเทศกันมากมายซึ่งเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ